ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future ยังอยู่ในแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงต่อหลังจากที่หลุดระดับ700จุดลงมานะคะสำหรับในส่วนของ S50U1 ก็มองว่ามีโอกาสจะลงไปถึงระดับ670แล้วก็660จุดตามลำดับโดยถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยืนยันขาลงค่อนข้างชัดเจนนะคะรวมถึงในส่วนของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีออกมาค่อนข้างมากใน Safety Index Future เมื่อวาน 2,813 สัญญาแล้วก็ขายในหุ้นกว่า 2,700 ล้านบาทโดยทั้งนี้ในส่วนของความวิตกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังกระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยขายสินทรัพย์เสี่ยงในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้โดยในส่วนของดาวโจนส์ก็ปิดร่วงลงไปประมาณ391จุดขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในเมกก็ร่วงลงมาถึงระดับ80เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มองว่าการอาจจะเห็นการดีดกลับได้บ้างระหว่างวันเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างแรงกว่า 31.90 จุดสำหรับในส่วนของ S50U11 แล้วก็ในส่วนของ Safety เนี่ยลบไป 27.98 จุดแต่ก็ยังมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะช็อตในส่วนของ S50U11 มากกว่าโดยทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ700จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future วันนี้ผู้ที่มีในส่วนของ KTBU11 ที่เปิดสถานะรองเอาไว้ก็แนะนำให้ปิดสถานะออกไปก่อนในจังหวะที่มีการรีบาวระหว่างวันหรือว่าเห็นการปรับตัวลงทะลุระดับ 17.50 บาทโดยทั้งนี้มองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงอยู่ในทิศทางลบอยู่ก็ยังเป็นแรงกดดันถึงแม้ว่าจะมีความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับตัวเลขสินเชื่อก็ตามส่วน PTTU11 มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงค่อนข้างแรงจากความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ล่าสุดข่าวเรื่องที่กลุ่มพันธมิตรได้เข้าฟ้องกระทรวงการคลังแล้วก็ปตท.เรื่องการกระจายหุ้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มองว่าคงจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ทำให้มีโอกาสปรับตัวลงถึงระดับ300บาทลงต่อก็มองว่าสำหรับสถานะใหม่แนะนำเข้าไปเปิดช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ308บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือท็อป U11โดยมองว่าในส่วนของราคาฟิวเจอร์ที่ปรับตัวลดลงตามหุ้นอ้างอิงที่มีการทำจุดต่ำสุดในรอบ10เดือนอย่างต่อเนื่องโดยมีความวิตกในเรื่องของผสมน้ำมันแล้วก็ข่าวในเรื่องของการปรับลดน้ำหนักจากโบรกเกอร์ต่างชาติในส่วนของหุ้นเองก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางได้ต่อเนื่องขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังเป็นขาลงก็แนะนำช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ59บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองในส่วนของทิศทางเองในส่วนของ Gold Future อาจจะมีการดิ่งกลับได้บ้างแต่ว่าก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าเช่นเดียวกับในส่วนของ Silver Future ก็น่าจะยังแกว่งตัวในแดนลบหลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกร่วงลงไปแตะระดับประมาณ 1,720 เหรียญแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็มีดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,749.50 เหรียญต่อออนส่วน Spot Silver ก็ยังคงปรับตัวลดลงต่อจากช่วงปิดตลาดของ Silver Future ของไทยเมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ36.43 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากการเข้าถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องแล้วก็แรงขายทำกำไรที่มีออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ว่าถ้าดูในช่วงเช้านี้การดีดกลับของตัวราคาทองคำอาจจะได้รับแรงหนุนบางส่วนจากดอลลาร์ที่มีการพักตัวลงมาเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญหลังจากที่ทำขึ้นไปทำจุดสูงสุดนับจากเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้
แต่ก็มองว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเองยังน่าจะอยู่ในทิศทางของการแข็งค่าอยู่เนื่องจากนักลงทุนก็ยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ยังมองหาแหล่งลงทุนที่มีความปลอดภัยโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ในช่วง 2-3 วันนี้ก็มีการปรับตัวร่วงลงค่อนข้างมากกว่าในส่วนของสปอตโกลด์ทำให้ในส่วนของตัวโกลด์ต่อซิลเวอร์เรโชเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ48เท่าแล้วก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นในส่วนของตัวสปอตโกลด์เนี่ยมีการปรับตัวในทิศทางที่ค่อนข้างดีกว่าในส่วนของสปอตซิลเวอร์แล้วก็ทำให้ในส่วนของเรโชดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เนื่องจากว่าในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองก็คงจะได้รับแรงกดดันจากความวิตกในเรื่องอุปสงค์เมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีความเสี่ยงในส่วนของการที่จะเกิดภาวะถดถอยแล้วก็ประกอบกับในส่วนของแรงขายที่มีออกมาจากกองทุน ETF อย่าง iShares Silver Trust ที่มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินต่อเนื่อง3วันโดยมีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลงอีก 30.29 ตันเมื่อวานดังนั้นเนี่ยมองว่าในส่วนของ Gold Future ก็เองก็ยังได้รับแรงกดดันจากทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ที่มีแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าในช่วงสั้นดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าน่าจะเน้นเป็นการเปิดช็อตใน GFV1 แล้วก็ GF10V11 ถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการดิ่งกลับขึ้นมาระหว่างวันแต่ก็มองว่ายังไม่น่าจะผ่านระดับ 26,200 บาทส่วน Silver Future เองก็ยังให้เน้นช็อต SVV11 และตัดขาดทุนที่ระดับ 1,220 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลโวลูมแล้วก็ก็โอเพนเทเลสที่ยังยืนเหนือระดับ1เท่าโดยมีในส่วนของอิมพายโวลาทิลิตี้โดยรวมทั้ง2ฝั่งคือทั้งพุทและคอลที่ปรับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข้างมากโดยมีในส่วนของพุทที่ยังมากกว่าคอลต่อเนื่องเป็นวันที่2ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่อยู่ในแนวโน้มของขาลงทั้งนี้ก็ยังมองโอกาสที่เซฟตี้จะมีแนวโน้มปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ670จุดในวันนี้ก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อตคอลเดิมต่อไปส่วนสถานะใหม่ก็ยังสามารถเก็งกำไรช็อตคอลสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์680จุดได้มีการประชุมในส่วนของตลาดหุ้นค่ะ